บายขออย่านั่งเสือกนะนั่งดูชิวๆดีกว่าขออย่านั่งดูนะขออย่าดูนะครับผมนะครับ918826ทั้งหมดเป็น162ล้านถูกไหม6789เรายืมเงินแก๊งมาโดนกู้30ล้าน 4M หรือว่าในส่วนของ30บาทนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมชื่อเกมขับรถกินนี่วันนี้เราอะไรอ่ะเงินผมเงินฟาวแล้วก็เราเอาเงินแก๊งมานะครับข้างอะไรเนี่ยเอ้ยกูเลิกอ่านแชทก่อนพวกมึงหยุดโดเนทหยุด ทุกอย่างหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างแล้วเราจะมานั่งคุยกันนะครับไม่เขาไม่ไปคุยในเกมอ่ะกูอยากได้ยินในเกมอ่ะอยากดูในเกมอ่ะอยากฟังเขาเถียงกันในเกมอ่ะไม่ไปคุยในเกมอ่ะดูมึงมาปีกว่าแล้วเราจะเป็นพรีเซนเตอร์เพจอยากดูในเกมอ่ะต่อถูกเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปคุยกับซ่ามากนะครับเพราะว่าทำให้ผมแบบโอ้เราเล่นครับพี่โจโฉเราเล่นครับแซวเล่นมาเราต่อกันเงินผม82ล้านเงินฟาวเดอร์80ล้านเอออยากตัดเป็น162ล้านเรายืมแก๊งมา30ล้านนะครับแต่ว่าด้วยที่ตอนนั้นเออแบบมายืนเถียงกันในเกมมาช่วยผมได้ไหมมือขอร้องล่ะแน่ทั้งแก๊งรออะไรอ่ะได้ไหมด้วยความที่ฟาวเดอร์ยื่นมือเข้ามาช่วยผมโดยที่แบบว่าป้าเรามีผมแดงด้วยกันเดี๋ยวผมช่วยซื้อน้องไม่อยากได้เงินคืนเลยด้วยซ้ำคนดูจำวันที่เราไปบ้านซ่ามากแล้วผมพูดว่าผมจะขายแลมโบให้เขาได้ไหมผมพูดกับฟาวเดอร์เอาสตรีมนั้นขึ้นมาเปิดดูได้เลยนะครับแต่กูคงไม่เปิดให้ดูเพราะกูขี้เกียจหาแต่ไปเอาเป็นนั้นกูเยอะเลยที่มีแจ็คกี้มีหยินหยางที่ทุกคนยืนอยู่หน้าบ้านซ่ามากเต็มไปหมดผมบอกฟาวเดอร์ว่าฟาวเดอร์เข้าใจปลาใช่ไหมสุดท้ายแล้วเราขายไปเพื่อให้แก๊งเราได้เล่นแต่เชื่อใจมีกูนะอันนี้กูฟังได้นะมีกูนะมีกูนะกูฟังได้นะนี่มีกูนะมีกูนะกูฟังได้นะมีกูนะนี่มีกูนะกูฟังได้นะแต่มีชื่อกูนะเมื่อกี้ด้วยความที่เงินมันได้มาเยอะมากมีชื่อกูนะแค่นั้นแหละผมให้ฟาวเดอร์ไปร้อยล้านผ่านหน้าสตรีมแต่มีชื่อกูผ่านเฉยแต่กูดูได้เพราะเขาเอ่ยชื่อกูแค่นั้นแหละผมให้น้องไปร้อยล้านเลยเพราะว่าน้องถือว่าช่วยแก๊งมวยตลอดตอน GTO ก็ซื้อเป็นคนที่เต็มที่กับแก๊งผมให้เงินสดไปเลยร้อยล้านเอาไปเลยฟาวเอ้ยมีตัวเล็กตัวน้อยบอกว่าฟังเดียวนะไม่ด่าใครนะฟังเดียวนะฟังเดียวไม่ด่าใครนะเราฟังแบบใช้วิจารณญาณฟังเดียวนะมึกอะขายแลมโบมึงเลิกโดเด็ดกันทักทีเหอะไอ้เนี่ยหัวเราสันดานทำด้วยอะไรแล้วเรื่องรถถ้ามึงคิดว่ามันเป็นน้องเป็นลูกไม่ควรมาที่ไรแบบนี้ไปยอใครคิดเอ้ยเออว่ะกูรับมันมันจะคิดไหมกูคิดมึงไปดูเฮียกันมึงไปดูจากโลกมัลติเวิร์สมาหรอชิบหายไอ้เฮียกูยังไม่ทำเฮียเลยกูรับมา100,000นี่หว่าเฮียมึงไปดูจากโลกมัลติเวิร์สมาหรออ่ะเดี๋ยวปิดเอโดเนทไปก่อนเหี้ยรำคาญคือเราที่เราฟังเนี่ยเราจะให้มันจบแค่ในไลฟ์หมึกไงแต่ว่าจริงๆอยากจะให้จบในเกมนะเพราะเราจะยืนฟังกันในเกมวันเดียวไงมายืนเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยเท่าของเงินที่ได้ไปฟาวเดอร์อ่ะจะต้องได้อีก100ล้านนะเหี้ยยัดแม่ว้าวุ่นเลยทีนี้เนี่ยแล้วเงินแก๊งยืมไป30ล้านต้องคูณ3เท่าเข้าไปอีกนะอุ้ยกูดูเรื่องตอนกูนั่งแดกข้าวอ่ะกูกำลังนั่งแดกเนื้ออยู่อ่ะเนื้อส่วนท้อง US อ่ะกูงงเลยกูแบบเฮ้ยอะไรแล้วบอลโทรมาพอดีผมก็เล่าเรื่องให้บอลฟังบอกมึงปัญญาอ่อนกันหรอกูตลกจัดเลยว่าไอ้เหี้ยกูตั้งราคาแบบปัญญาอ่อนไปเฮ้ยแต่เขาซื้อลองคิดกลับกันเดี๋ยวมึงรอฟังเดี๋ยวกูพูดให้ด้วยเรื่องไรหลักทุกเรื่องเดี๋ยวกูพูดให้ฟังทั้งหมดเดี๋ยวพูดให้ฟังแจ็คกี้ดูอยู่สวัสดีครับอยู่ดีแจ็คกี้เออกูมีส่วนเอี่ยวแสนเดียวเดี๋ยวกูคืนไม่เป็นไรกูไม่เกี่ยวเด้อกูไม่เกี่ยวแล้วมาช่องกูขอเลยวะกูไม่เกี่ยวเว้ยเฮียกูเดี๋ยวคืนแสนนึงไงเดี๋ยวคืนแสนนึงเว้ยเฮียมาต่อลองคิดกลับกันดิถ้าเกิดสมมุติแลมโบกู192ล้านอันนี้แค่เรื่องสมมุติเฉยๆนะแล้วกูขายได้แค่170ล้านกูอยากรู้จะมีหมาตัวไหนมาช่วยกูปะกับเงินที่แม่งเสียไปอะสมมุติว่าตรงนี้เป็นเงินกูทั้งหมดแล้วหมายถึงว่ากูขายขาดทุนอะเหี้ย
มึงงงปะกูโคตรงงเลยถ้ามึงคิดอะไรไม่ออกมึงคิดแค่เนี้ยกูมีเงิน50 บาทแล้วกูอยากซื้อหวย80 บาทแต่กูยืมเพื่อนมา30 บาทกูถูกหวย620 ล้านเพื่อนบอกว่าต้องให้กู3 เท่าเพราะกูให้มึงยืม30 บาทมึงฟังกูนะเว้ยตามหลักของโลกความเป็นจริงแล้วอ่ะกูอ่ะคืนมึงเท่านี้มันคือถูกต้องแล้วที่เหลือที่กูจะให้มึงอ่ะมันคือสีน้ำใจที่กูต้องให้ด้วยความสมัครใจของกูเองตื่นเหี้ยตื่นครับเออเนี่ยต้องฟังต้องฟังนะผมว่าใครที่แบบมาไม่ทันก็ต้องฟังหมึกแล้วก็ฟังอีกฝั่งนึงด้วยนะครับต้องฟัง2 ฝั่งแล้วเอามาวิเอามาแบบนั่งคิดเอาเองนะอย่าไปด่าเขานะอย่าเพิ่งด่าใครนะคือนั่งฟังทั้ง2 ฝั่งแล้วก็มาใช้วิจารณญาณตัวเองนะครับดีๆพอผมรู้เรื่องนี้นะครับพอผมรู้เรื่องนี้ก็เหมือนจะมีคนรู้ว่าผมรู้ได้เรื่องนี้ได้ยังไงโอ้โหเฟซกูนี่แทบถล่มทลายหมึกเข้ามาคุยกับน้องๆหน่อยหมึกกูอยากรู้มึงคิดอะไรกับกูอยู่วะตอนเนี้ยมีอะไรก็เข้ามาคุยใน TS ดิกูไม่คุยกูบอกว่ากูเมื่อวานกูพูดเลยว่าเรียนหมึกชัดฟิลเป็นหมึกมั่นยืนหนึ่งด้วยความอร่อยเข้มละมุนกับโกโก้เข้มข้น 49% อยากให้คุยกันในเกมอ่ะหมึกเข้ามาคุยในเกมได้ไหมอ่ะเข้ามาคุยในเกมได้ไหมอ่ะอยากเสือกอ่ะได้ไหมอ่ะไอ้เหี้ยกูโดนช็อกโกแลตชิดเนี่ยไอ้สัตว์ไม่เป็นไรผมก็เลยเข้าไปใน TS ที่มีคนกลางนั่งฟังอยู่นะครับมีคนกลางนั่งฟังอยู่นะครับมีคนกลางนั่งฟังอยู่ก็เข้ามากัน 3-4 คนก็เป็นตัวแทนในแก๊งๆผมเนี่ยก็ฟีลแบบหัวโจกอะในเกมยืนใส่กูว่าน่าจะมันกว่านี้กูบอกให้ถ้าในเกมยืนใส่กูว่ามันกว่านี้กูบอกให้เดี๋ยวยืนถกกันเลยยืนถกกันเลยก็คือผมก็คือหัวหน้าแก๊งแล้วลูกเสือมันโตขึ้นนะครับอันนี้แค่กิมมิกเฉยๆอ่ะก็เข้ามากันก็งงว่าเอ๊ะทำไมพอคุยกันแล้วคำพูดมันสวยๆแปลกๆวะทำไมคำพูดมันแบบว่ารักหมึกนะน้องๆไม่มีใครอคติอะไรกับหมึกเลยมีแต่คำว่ารักฉันโกหกฉันนานตอนนี้ทุกอย่างฉันเอ้ยไม่คือมีแต่คำว่ารักกูอะมึงก็คุยประชันหน้ากันเลยดิหมึกเอ้าประชันหน้าได้ก็สเต็ป2ดิคือตัดดีมากกว่าไม่ใช่หรอขอตากผ้ากลับไปดิอ๋อก็คือตอนนี้ผัดกันแขวนโอเคโอเคกูเข้าใจแล้วเดี๋ยวเจอกันในเกมอีกรอบนึงโอเคเพราะว่าทำไมพูดมันสวยๆแปลกๆโอเคแล้วมีคนจับได้เข้ามากูนึกว่าจะจริงใจเข้ามากูนึกว่าจะจริงใจเข้ามามี1มีแอบแชร์จอ2อัดคลิปไว้พี่กูคนหนึ่งชอบสีเหลืองรู้ทันพูดนะตรงนั้นเลยว่าทำไมถึงทำแบบนั้นไหนว่าอยากเข้ามาคุยกันดีๆไหนว่าอยากจะจบดีๆแต่สุดท้ายแล้วคุยกันไปคุยกันมาพูดมามีแต่เรื่องอ่ะพอเรื่องเงินเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเถียงไม่ขึ้นเถียงไม่ขึ้นเกี่ยวกับไอ้เรื่องคูณ2คูณ3ที่กูขายรถมาได้เนี่ยเถียงไม่ขึ้นผมขอไม่ความเป็นแรงนะผมแค่ขอให้ฟังอย่างเดียวก่อนน้องๆไม่มีใครติดใจในเรื่องเงินละก็ลองติดดูดิเหี้ยเรื่องมันตลกกูไปเล่าให้น้องกูเนี่ยหลานกูเนี่ยยังตลกเลยไอ้เหี้ยยืมเท่าไหร่คืนเท่านั้นครับการที่กูขายได้เท่านู้นเท่านี้เท่านั้นน่ะไม่ได้ผลประโยชน์ไอ้เหี้ยแล้วกูถามจริงไอ้เงินที่กูขายออกมาได้เนี่ยกูก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเงินกูเลยกูพูดเสมอว่ากูจะเก็บไว้ประมูลผมแดงกูกลับมาใช้เหมือนเดิม มึงจะเอา50เอา8ล้านเอาไปขึ้นไม้เอาไปขึ้นเหี้ยเอาไปขึ้นนู่นขึ้นนี่ขึ้นนั่นกูไม่เคยขัดเลยไอ้เหี้ยกูไม่เคยห่วงเลยเพื่อนกูไม่เคยห่วงเลยกูแค่อยากเก็บไว้ก้อนนึงที่แบบผมแดงส่วนตัวตึ๊ดรถคันนี้กากีแดงเอ้ยกากีแดง300 ล้านครับตุ้มกูได้รถผมแดงกลับมาจบแฮปปี้เอนดิ้งเงินที่เหลือที่ผ่านมาคือเราไปเล่นสตอรี่กันฟรีถูกไหมครับแ
ไม่ต้องบอกว่าผมดี 100% คนเราไม่มีใครดี 100% หรือใครเหี้ย 100% และอีกอย่างคือกูไม่ใช่เราจะไม่คอมเมนต์ใครทั้งนั้นนะครับเราจะไม่กล่าวถึงใครทั้งนั้นนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับคือเราแค่มานั่งดูนะครับว่าก็มีส่วนที่กูผิดประเด็นมันอยู่ในเกมมาก่อนนะแล้วมันมาต่อตรงนี้เดี๋ยวมันจะกลับเข้าอยู่ในเกมอีกเดี๋ยวรอแป๊บนึงน่าจบตรงนี้เดี๋ยวน่าจบตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปเจอในเกมอีกถ้ามึงจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะผมไม่ได้เข้าใจทั้งหมดไงตัดสินอะไรบางอย่างแบบฟังกะเอ้ยเอ้ยไอ้มึกแม่งเอาอ่ะนิสัยเดิมแล้วแต่นะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ไม่เพื่อนไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินแลมโบแล้วจะมาพูดทำไมครับครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันพูดแล้วมันตลกไงถูกปะล่ะแต่เมื่อวานบอกอยากจบกันดีๆกูก็จบให้แต่วันนี้เอาเรื่องกูมาพูดแล้วทำไมกูถึงจะเอาเรื่องที่มึงเอามาพูดกับกูมาสาดใส่กูเอามาพูดตรงนี้ไม่ได้มึงแขวนกูแล้วกูจะตากผ้ามึงคืนมั้งไม่ได้เหรอโอ้โหแล้วตีสองไปขอข้าวแกงอื่นจริงไหมจริงครับจริงแต่อยากฟังไหมอยากฟังไหมจ๊ะอยากฟังไหมอยากฟังจากปากจากผู้ใหญ่ก็ได้หรืออยากจะฟังจากปากกูก็ได้ทุกคนรู้หมดทุกคนรู้เรื่องหมดมันไม่ใช่ว่ากูแบบพี่ขอข้าวแกงได้ดิมีสล็อตมีสล็อตอีสปอร์ตด้วยมีทุกอย่างพี่ขอเข้าหน่อยดิกูไม่ได้ทำอะไรทุ่มสี่ทุ่มห้าคนเดียวครับกูไม่ทำอะไรทุ่มสี่ทุ่มห้าคนเดียวครับพร้อมฟังกรุณากด10ไม่พร้อมฟังออกจากห้องไปเอาจากช่องไปเย็ดแม่ยถ้าทะเลาะกันแล้วใครจะร้องเพลงชาติสตาร์ทาวให้คนในเมืองฟังวะอยากให้มันเป็นแนวแบบตลกไม่เครียดไม่อยากให้เครียดกันเอออุ้ยพี่แม่ก็ดูอยู่เหรอครับเนี่ยโอเคเราจะเรียงตามไทม์ไลน์ทั้งหมดแต่กูเริ่มเปิดโปรแกรมเพนของกูเริ่มแสบตาแล้วโอเคกูไปนะตอนนั้นกูปิดแล้วนะออกกูปิดแล้วนะไอ้สายกูจบไปนะเยี่ยมโปรโลน้องกูไปไหนละจบแล้วเดี๋ยวกูโดน MG เฮียพอละขออนุญาตเสือกยังมีสตินะครับผมจะได้ไม่โดนแบนเนาะกูรอเลยเดี๋ยวกูรอตากผ้าไม่เดี๋ยวกูรอตากผ้าแถวนี้แหละเดี๋ยวกูมาเช็ดลงเช็ดรถอะไรแถวนี้แหละรอกูแป๊บเดี๋ยวกูมานั่งเช็ดลงเช็ดรถอะไรตรงนี้แหละกูรอดอกในเกมเลยกูไม่รอตรงไหนกูรอในเกมนี่แหละกูรอแค่ในเกมนี่แหละกูไม่รอดอกที่มานั่งคุยในไลฟ์เลยกูรอในเกมเนี้ยกูรอเถียงกันเนี่ยกูรอแค่ดอกนี้แหละไม่ประมาณนี้กันผมรู้เรื่องประมาณนี้ใครอยากดูต่อไปดูต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะรอดูเขาเถียงกันในเกมเดี๋ยวน่าจะมันกว่าเดี๋ยวรอเขาเถียงในเกมแล้วใครอยากดูเรื่องรู้เรื่องทั้งหมดก็ไปนั่งดูต่อได้นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็อย่าไปพิมพ์อะไรที่ไม่ดีแล้วกันทำตัวเป็นคนฟังมีคุณภาพนะครับคือผมว่าจะสนใจแค่ในเกมแล้วตอนนี้กูไม่สนแล้วกูรอในเกมอย่างเดียวตอนนี้กูรอแค่ในเกมเราเป็นนักข่าวเราก็ต้องมาก่อนเวลาทำการป่ะคดีใหญ่ๆอ่ะเวลาเขาไปทำข่าวเขาต้องมาก่อนพูดให้สัมภาษณ์อ่ะเราต้องมานั่งโต๊ะก่อนอ่ะนั่งรอก่อนอ่ะ